สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้มาพบกับอาจารย์อ้ายบุญญชาที่เพจมัมสเตอร์นะคะวันนี้เรามาดูว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะพลังงานของไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะสำหรับดวงวันเกิดในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนของคุณแม่ด้วยนะคะเป็นวันแม่ด้วยก็จะเป็นธีมของคุณแม่นะคะที่มีอะไรน่ารักน่ารักนะคะโดยเฉพาะไพ่ชุดนี้นะคะเหมาะกับคุณแม่คุณลูกมากเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะไพ่ชุดนี้ฟรุ้งฟริ้งมากเลยค่ะพรนับพันวันนี้เรามาดูสิคะว่าพลังงานของไพ่นะคะจะแชร์อะไรดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่กันบ้างนะคะมาดูนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะมาดูว่าโดยภาพรวมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอุปสรรคอยู่นิดนึงนะคะในหลายเรื่องจะต้องรอจะต้องดูว่ามันจะเคลียร์จบไหมในเรื่องของงานเช่นเดียวกันค่ะงานนะคะก็จะมีหลายๆอย่างนะคะที่นำพาเข้ามานะคะมีช่องทางมีโอกาสในเรื่องของการงานนะคะที่จะนำพามากับสายลุงเลยเห็นไหมคะแล้วก็หน้าต่างประตูอะไรที่ปิดอยู่นะคะก็ปลดล็อกออกไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของงานคุณพ่อคุณแม่รอเรื่องงานอยู่นะคะก็จะมีโอกาสนะคะที่จะมีช่องทางโอกาสเรื่องงานอะไรใหม่ๆแล้วก็จะนำพาความสำเร็จมาให้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพลังงานโดยรวมถือว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรื่องการเงินเหมือนกันนะคะจะหาทางออกได้นะคะถ้ารอในเรื่องของการเงินผลประโยชน์อยู่นะคะก็สามารถที่จะหาทางออกได้ส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวนั้นในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ระวังในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าฝนฟ้าตกเนาะช่วงนี้นะคะดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพโดยทั่วไปก็อย่างที่บอกว่าระวังเรื่องของไข้หวัดนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะมาดูคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะขอแรนดอมขึ้นมาค่ะโอเคสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในช่วงนี้อยากพักผ่อนมากเลยเนาะชิลๆยิ่งบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะคะอยากพักผ่อนเพราะว่าความรับผิดชอบเยอะค่ะความรับผิดชอบหลายอย่างด้วยกันนะคะแต่ว่าทำยังไงได้ล่ะชีวิตต้องไปต่อต้องเดินหน้าต่อนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนนี้ในเรื่องงานรับภาระเยอะนะคะมึนอึนไปหมดเลยนะคะต้องจัดสรรเวลาจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการทำงานให้ดีๆบริหารจัดการให้ดีๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันค่ะก็รับภาระมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เดือนนี้จะต้องจ่ายให้ทั้งคุณลูกจ่ายให้ทั้งคนในครอบครัวนะคะหรือว่าในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะก็ต้องจ่ายตังค์ไปในเรื่องนี้นะคะลูกๆบางคนอยากได้เสื้อผ้าใหม่กระเป๋าใหม่คุณพ่อคุณแม่ต้องจัดสรรให้แล้วนะคะในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายจะเป็นประมาณนี้เลยส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็ชิลๆสบายสบายค่ะนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรความรักก็อบอุ่นดีต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องข้อเท้านะคะหรือว่าการใส่รองเท้าบางคนนะต้องเปลี่ยนมาใส่รองเท้าสุขภาพแล้วนะคะบางทีปวดฝ่าเท้าบ้างไปนวดได้นะคะบำบัดได้นะคะส่วนคนที่เกิดในวันอังคารนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะได้ไพ่พระราชาขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเอ็มเพลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่มีความตั้งใจอยู่แล้วนะคะจะบริหารจัดการจะทำอะไรก็ตามเดือนนี้นะคะสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการให้มากที่สุดนั่นก็คือการวางแผนเรื่องการเงินระวังของเสียของหายนะหรือว่าของมีค่าต่างๆหายอันนี้ต้องระวังเพราะว่าไพ่เตือนขึ้นมาเลยนะคะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของความขัดแย้งนะคะเป็นเรื่องจุกจิกหยุมหยิมมากกว่ากับคนรอบข้างถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะคุณเองใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่นะคนที่เกิดในวันอังคารนะแล้วก็จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทำยอดโดยเฉพาะใครที่จะต้องทำยอดขายโอ้โหทำยังไงถึงจะต้องเอาเงินจากกระเป๋าลูกค้ามาให้ได้นะคะก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะคะแล้วก็มุ่งมั่นไปอย่างเต็มที่โอกาสที่จะมีความสำเร็จได้เหมือนกันต้องคอยตอบคำถามลูกค้าเยอะหน่อยจะเจอ
คนเคี้ยวๆหน่อยนะคะในเรื่องการงานการเงินนะก็ผ่านไปได้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวนะก็หลายๆคนนะคะในช่วงนี้อาจจะมีสภาวะความเครียดในเรื่องของงานก็อาจจะนำมาความหงุดหงิดมาในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะนะคะทิ้งเรื่องงานเอาไว้ข้างนอกกลับมาบ้านคุยกันแต่เรื่องดีๆพลังบวกและมีความสุขนะคะแชร์เรื่องดีๆให้กันดีกว่านะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือมีมึนศีรษะนะคะหรือว่าไอเรื้อรังนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะมาดูสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันพุธนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะความยุ่งวุ่นวายจากรอบข้างจากผู้ใหญ่จากเจ้านายนะคะมีผลพอสมควรเลยนะคุณเองจะต้องดีลงานอะไรหลายๆอย่างนะคะถามว่ามีโอกาสที่จะมองเห็นช่องทางโอกาสในเรื่องของการงานไหมมีนะคะแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานอันนี้ต้องระมัดระวังที่สุดนะคะอะไรที่หลีกเลี่ยงการปะทะได้นั้นดีที่สุดเลยการเป็นคนตรงๆก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดตรงจนเกินไปแล้วทำให้มีปัญหากันเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะส่วนในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะคะระวังเรื่องการใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคุณพ่อคุณแม่นะนะคะเดี๋ยวจะเสียเงินแบบไม่น่าที่จะเสียซื้อไปแล้วค่อยกลับมาคิดทีหลังนะคะหรือว่าใครพรีเซนต์อะไรจะซื้ออะไรต้องคิดดีๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะบริหารจัดการเรื่องอารมณ์ให้ดีๆสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงนี้ระวังในเรื่องของระบบย่อยอาหารทานอาหารนอกบ้านกันบ่อยๆอันนี้ต้องระวังเรื่องของความสะอาดด้วยนะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะมาดูคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะมองเห็นช่องทางโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะโอ้มีโอกาสที่จะหยิบจับเงินก้อนเลยทีเดียวนะมีการริเริ่มงานนะคะเป็นงานที่คุณถนัดแล้วก็ใช้ความเป็นมืออาชีพได้ดีมากๆเลยใครที่ทำงานประจำนะคะก็มีโอกาสที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะแต่ว่าโดดเด่นสำหรับใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนั้นโดดเด่นมากๆเลยนะคะมีช่องทางมีโอกาสเยอะแยะมากมายนะการเงินที่รอคอยอยู่ก็จะได้มาจากความสามารถของตัวเองนะคะก็ถือว่ามีความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองดีมากๆเลยทั้งเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินค่ะส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะในช่วงนี้ก็มีความรักความอบอุ่นที่ดีนะคะแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่จะต้องทำธุรกิจร่วมกันอันนี้เอื้ออำนวยก็แล้วก็เกื้อหนุนกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นความรักครอบครัวที่อบอุ่นดีนะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายช่วงนี้แข็งแรงดีแต่ว่าถ้าแดดแรงๆเลี่ยงหน่อยก็ดีนะคะระวังผื่นเหอะคันได้นะคะหรือว่าบางคนเป็นหวัดแดดได้เดี๋ยวเจอแดดเจอฝนอากาศร้อนๆเย็นๆต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะในเรื่องของการทำงานนะคะการตอบรับดีผลงานเป็นที่โดดเด่นโอ้โหได้ถ้วยเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผู้ใหญ่นะความจุดเด่นของคนที่เกิดในวันศุกร์นะในเดือนนี้ก็คือถ้าเรื่องการงานผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนสนับสนุนดีค่ะนะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูดีนะคะการงานนี่ผู้ใหญ่เนี่ยแบบโอ้โหหนุนเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณเองก็แสดงความสามารถให้เต็มที่ก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจกิจการของตัวเองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะก็เกื้อหนุนสนับสนุนกันดีค่ะในเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องวางแผนนะอาจจะเสียเงินจุกจิกยุ่มยิ้มแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเรื่องส่วนตัวนี่แหละค่ะนะคะเข้าของเครื่องใช้หรือว่าถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่บ้านนะในช่วงเดือนนี้นะคะการซื้อของเข้าบ้านบางทีเราอยากปรับเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้เนาะ อยากมาแต่งบ้านนะเข้าของเครื่องใช้ตรงนี้ก็บริหารจัดการวางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆนะคุณแม่นะสำหรับในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆนะคะซื้อของให้ลูกของเล่นต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องวางแผนบริหารการจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวอบอุ่นดีนะคะสำหรับเดือนนี้คุณแม่เป็นใหญ่กว่าคุณพ่อหรือเปล่านะคะเดือนนี้ดูแบบว่าผู้หญิงนำหน้ามามากเลยการแสดง
ดงความคิดเห็นการจะต้องวางแผนบริหารจัดการนะคะการดูแลต่างๆคุณแม่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมาในครอบครัวนะคะนะก็เปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังของมีคมนะคุณแม่หรือคุณพ่อเข้าครัวทำกับข้าวต้องระวังนิดนึงนะคะระวังมีดบาดนะเจ็บปลายนิ้วนะคะได้นะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมาดูคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะอาจจะมีเรื่องอึดอัดจุกจิกหยุมหยิมจนบางทีเรารู้สึกว่าเบื่อหน่ายบางคนนะคะอาจจะต้องรีบดึงจิตของตัวเองกลับมาเพราะว่าบางคนเริ่มถามตัวเองแล้วว่าสำหรับบางคนนะถามตัวเองแล้วว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังความคิดของตัวเองมากๆนะคะถ้ารู้สึกว่าจิตเรามันจมดิ่งลงไปรีบดึงตัวเองขึ้นมานะคนที่เกิดในวันเสาร์แล้วก็พยายามที่จะหากิจกรรมอะไรทำอยู่คนเดียวเรารู้สึกเหงานะคะออกไปพบปะกับเพื่อนๆพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำกิจกรรมอะไรงานอดิเรกอะไรที่ทำแล้วมีความสุขนะคุณพ่อคุณแม่นะจะดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานนะคะจะมีในเรื่องของการแก้ปัญหาจุกจิกจนคุณมีความรู้สึกว่ามันเบื่อมันท้อนะคะคิดดูว่าเรานั้นเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วยังไงก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้เสียเงินจุกจิกเหมือนกันแล้วก็เป็นเหตุจำเป็นจะต้องจ่ายทั้งนั้นนะคะก็เลยอาจจะทำให้คิดเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นต้องประหยัดให้มากที่สุดเลยนะคะความรักครอบครัวก็ต้องมีกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆนะคะทำกับข้าวร่วมกันนะคะหรือว่าทำบ้านจัดบ้านด้วยกันวันนี้จัดห้องคุณลูกวันนี้คุณพ่อคุณแม่จัดห้องตัวเองจัดห้องทำงานทำห้องครัวมีกิจกรรมร่วมกันแชร์ความคิดเห็นร่วมกันนะคะจะทำให้ความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความสุขในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วบอกแล้วสุขภาพร่างกายระวังเรื่องของความคิดระวังเรื่องของจิตใจนะคะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมนะก็นับว่าเป็นเดือนที่ดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านเลยนะคะมีความสุขนะไม่ว่าจะเกิดในวันไหนก็ตามนะคะพลังบวกมาจัดเต็มมากๆเลยอย่าลืมติดตามอาจารย์ไอ้บุญญชาญนะคะที่เพจมัมสเตอร์นะคะให้ไพ่หรือว่าการ์ดนะคะแล้วก็ศาสตร์และศิลป์ตรงนี้นะคะเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็เป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นครอบครัวมัมสเตอร์ด้วยกันตรงนี้ค่ะหรือว่าใครที่จะมาพูดคุยกันส่วนตัวก็นัดหมายมาได้นะคะที่ตลาดบองมาเช่นะคะ